เรื่องพระสุภาชีวกรมพวานิกาเถรีผู้มีดวงตางามพระสุภาชีวกรรมพวานิกาเถรีนี้ได้บำเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆสร้างสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาในภพนั้นๆอบรมกุศลละมูล เพิ่มพูนสัมภารธรรมเครื่องปรุงแต่งวิโมกมาโดยลำดับมียานแก่กล้ามาในพุทธุปบบาทการนี้ก็บังเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลในกรุงราชครืมีนามว่าสุภาเล่ากันมาว่านางมีส่วนแห่งเรือนร่างประกอบด้วยผิวพันดังทอง เพราะฉะนั้นนางจึงมีนามคล้อยตามไปด้วยว่าสุภาแปลว่างามขณะพระศาสดาเสด็จเข้าไปกรุงราชครึนางก็ได้ศรัทธาเป็นอุบาสิกาต่อมาเกิดความสังเวชในสังสารวัฏเห็นโทษในกามทั้งหลายและกำหนดเอาเนคขมมะการบวช เป็นทางเกษมได้บวชในสำนักพระนางประชาบาดีโคตมีบำเพ็ญวิปัสสนาสองสามวันเท่านั้นก็ดำรงอยู่ในพระอนาคามิผลต่อมาวันหนึ่งชายนักเลงเจ้าชู้คนหนึ่งเป็นชาวกรุงราชครึเป็นหนุ่มแรกรุ่นเห็นพระเถรีก,กำลังเดินไปเพื่อพักกลางวัน ที่ชีวะกัมพวันวิหารเกิดจิตปฏิพั์ขึ้นมาก็ยืนกั้นขวางทางไว้กล่าวเชิญชวนด้วยกามารม์พระสุภาภิกษุณีได้กล่าวกับนักเลงนั้นว่าท่านบุตรช่างทองข้าพเจ้าทำผิดอะไรต่อท่านท่านจึงมายืนกั้นขวางข้าพเจ้าไว้ชายไม่ควรถูกต้องหญิงนักบวช เหตุไรท่านจึงยืนกั้นข้าพเจ้าผู้มีบทอันบริสุทธิ์โดยสิกขาที่พระสุคตส่งแสดงไว้ในสัตถุศาสนาของข้าพเจ้าที่ควรเคารพผู้ไม่มีกิเลสดังเนินเหตุใรท่านผู้มีจิตขุ่นมัวจึงยืนกั้นข้าพเจ้าผู้ไม่มีจิตขุ่นมัวท่านผู้มีจิตราคะ จึงยืนกั้นข้าพเจ้าผู้ปราศจากราคะผู้ไม่มีกิเลสดังเนินผู้มีใจหลุดพ้นแล้วในขันทั้งปวงเมื่อพระเถรีกล่าวเช่นนี้แล้วนักเลงเจ้าชู้ได้กล่าวความประสงค์ของตนว่าแม่นางยังสาวสวยไม่ซามเลยบรรพชาจากทำอะไรแก่นางได้โปรดทิ้งผ้ากาสายาเสีย มาสิเรามาร่วมอภิรมกันในป่าที่มีดอกไม้บานงามเถิดต้นไม้ทั้งหลายเกิดขึ้น้วยเกสรดอกไม้โชยกลิ่นหอมไปทั่วป่าฤดูต้นวสันหน้าสบายมาสิเรามาร่วมอภิรมกันในป่าที่มีดอกไม้บานงามเถิดต้นไม้ทั้งหลายยอดออกดอกบานแล้วต้องลมไหวระริกดังจะมีเสียงครวญ แม่นางจะมีความยินดีอะไรกันผิว่าแม่นางจะเข้าป่าเพียงผู้เดียวป่าใหญ่หมูสัตว์ร้ายอาศัยอยู่คลาคล่ำดึวช้างพลายตกมันและช้างพังไม่มีผู้คนน่าสะพรึงกลัวแม่นางไม่มีเพื่อนยังปรารถนาจะเข้าไปหรือแม่นางผู้งามไม่มีใครเปรียบเอ่ยแม่นางท่องเที่ยวไปเหมือนตุ๊กตา ที่ช่างสร้างด้วยทองแม่นางตามใจข้าก็จะงดงามด้วยผ้าสวยที่เนื้อเกลี้ยงเกาละเอียดของแคว้นกาสีดังเทพนารีในสวนจิตรดาเชียวละแม่นางผู้มีดวงตาโศกดังกินนารีเอยข้าจะยอมอยู่ใต้อำนาจแม่นางถ้าเราอยู่ร่วมกันในกลางป่าเพราะสัตว์ที่น่ารักกว่าแม่นางของข้าไม่มีเลย ถ้าแม่นางเชื่อข้าแม่นางก็จะมีความสุขมาสิมาค้องเรือนกันแม่นางจะอยู่บนปราสาทที่ปราศจากลมพานหญิงทั้งหลายจะคอยปรนนิบัติแม่นางแม่นางจะนุ่งห่มผ้าเนื้อละเอียดของแคว้นกาสีสวมมาลายรูปไล้ประทึงผิวข้าจะทำอภรรเครื่องประดับต่างๆมากชนิดที่เป็นทองแก้วมณีและมุกดาแก่แม่นาง เชิญขึ้นที่นอนไหมมีค่ามากสวยงามปูด้วยผ้าโกเชาวขนยาวอ่อนนุ่มดังสำลีคลุมด้วยผ้าที่ซักทุลีสะอาดแล้วตกแต่งด้วยจันแก่นหอมดอกอุบลโพพ้นน้ำไม่มีมนุษย์เชยชมแล้วฉันใดแม่นางก็จะเป็นพรหมจารีฉันนั้นเมื่อส่วนแห่งเรือนร่างของแม่นางยังไม่มีใครเชยชม ก็จะชราโร่งโรยไปเสียปลเปล่าเมื่อนักเลงนั้นประกาศความประสงค์ของตนอย่างนี้แล้วพระเทวีเมื่อจะประกาศความที่สรีระเป็นสภาพเต็มด้วยซากศพต่างๆจึงได้กล่าวตอบว่าในร่างที่มีอันจะต้องแตกสลายเป็นธรรมดาซึ่งเต็มด้วยซากศพ รังแต่จะรกป่าช้านี้อะไรที่ท่านเข้าใจว่าเป็นสาระเพราะเห็นสิ่งใดจึงเกิดติดใจขึ้นมาขอท่านโปรดบอกสิ่งนั้นมาสิเพราะเห็นดวงตาของแม่นางประดุดดวงตาลูกเนื้อทรายประดุดดวงตากินนรีในระหว่างเขาหรือเดียวร่านรักของข้าก็ยิ่งกำเริบเพราะเห็นดวงตา อุปมาดังยอดดอกอุบลและดวงหน้าพิมมนดังรูปทองของแม่นางความใคร่ความปรารถนาของข้าก็ยิ่งกำเริบแม่นางผู้มีดวงตาโศกดังกินรีเอย๋ยแม่ข้าจะไปไกลแสงไกลก็ยังคงรำลึกถึงดวงตาอันบริสุทธิ์ที่มีขนตายาวงอนเพราะว่าอะไรอะไรที่น่ารักกว่าดวงตาของแม่นาง สำหรับข้าไม่มีเลยท่านมาต้องการข้าพเจ้าผู้เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าท่านปรารถนาจะเดินไปตามทางที่มีใช่ทางชื่อว่าสแสวงหาดวงจันทร์เอามาเป็นของเล่นชื่อว่าต้องการจะกระโดดขึ้นเขาซิเนรุเพราะว่าในโลกพร้อมทั้งเทวโลกบัดนี้ ข้าพเจ้าไม่มีอารมณ์เป็นที่มีราคาความกำหนัดเลยข้าพเจ้าไม่รู้ดอกว่าราคานั้นเป็นเช่นไรเพราะราคานั้นข้าพเจ้ากำจัดเสียแล้วพร้อมทั้งรากด้วยอริยมรรคราคานั้นข้าพเจ้ายกออกแล้วเหมือนเอาเชื้อไฟออกจากหลุมถ่านไฟ เหมือนเอาภาชนะใส่ยาพิษออกจากไฟข้าพเจ้าไม่รู้ดอกว่าราคานั้นเป็นเช่นไรเพราะราคานั้นข้าพเจ้ากำจัดเสียแล้วพร้อมทั้งรากด้วยอริยมรรคหญิงผู้ใดไม่พิจารณาปัญจขันธ์หรือไม่เข้าเฝ้าพระาศาสดาขอท่านโปรโดประเล้าประโลมหญิงเช่นนั้นเถิด ท่านนั้นจะต้องเดือดร้อนเพราะสุภาภิกษุณีซึ่งรู้ตามความจริงผู้นี้เพราะว่าสติของข้าพเจ้ามั่นคงไม่ว่าในการดาและการไหวและในสุขและทุกข์เพราะรู้ว่าสังะตะสังขารที่ปัจจัยปรุงแต่งเป็นอสุภะไม่งามใจของข้าพเจ้าจึงไม่ติดอยู่ในอารมณ์ทั้งปวงเลยทีเดียว ข้าพเจ้านั้นเป็นสาวิกาของพระสุคตดดำเนินไปด้วยยานคือมักอันประกอบด้วยองค์แปดถอนกิเลสดุดลูกศรเสียแล้วไม่มีอาสวะยินดีอยู่แต่นในเรือนว่างรูปเขียนที่ช่างบรรจงเขียนไว้สวยงามหรือรูปไม้รูปใบลานที่เขาผูกด้วยได้ และติดไว้ด้วยตะปูทำท่ารำต่างๆข้าพเจ้าเห็นมาแล้วเมื่อรูปนั้นถูกหรือออกปลดได้และตะปูออกก็บกพร่องกระจัดกระจายออกเป็นชิ้นๆก็ไม่พึงได้สภาพที่ชื่อว่ารูปบุคคลจะพึงตั้งใจไว้ในรูปนั้นไปทำไมร่างกายนี้ก็เปรียบด้วยรูปนั้น เว้นจากทำเหล่านั้นเสียก็เป็นไปไม่ได้แม้ร่างกายเว้นจากทมทั้งหลายก็เป็นไปไมีได้บุคคลจะพึงตั้งใจไว้ในรูปนั้นไปทำไมบุคคลพึงดูรูปจิตตกรรมที่จิตตกรระบายด้วยหอระดานทำไว้ที่ฝาผนังในจิตรกรรมนั้นท่านก็ยังเห็นวิปริต สัญญาความสำคัญว่ามนุษย์ไร้ประโยชน์จริงๆดูกระคนตาบอดท่านยังจะเข้าไปใกล้ร่างที่ว่างเปล่าเหมือนพยับแดดที่ปรากฏต่อหน้าโดยอาการลวงเหมือนต้นไม้ทองในความฝันเหมือนรูปของมายากลนักเล่นกลแสดงกลางฝูงชนว่าเป็นของจริง ฟองที่อยู่กลางดวงตามีน้ําตามีขี้ตาเกิดที่ดวงตานั้นส่วนของตาต่างๆก็มารวมกันเหมือนก้อนครั่งที่วางอยู่ในโพรงไม้พระสุภาเถรีผู้มีดวงตางามมีใจไม่คล้องไม่ติดอยู่ในดวงตานั้นก็ควักดวงตาออกจากเบ้าตา ส่งมอบให้ชายนักเลงหญิงผู้นั้นทันทีพร้อมกับกล่าวว่าเชิญน,นำดวงตานั้นไปเถิดข้าพเจ้าให้ท่านทันใดนั้นเองความร่านรักในดวงตาของชายนักเลงหญิงนั้นก็หายไปเขาขอเข้ามาพระเถรีด้วยคำว่าข้าแต่แม่นางผู้เป็นพรหมจารี ขอความสวัสดีพึงมีแก่แม่นางเธอความประพฤติอนาจารย์เช่นนี้จะไม่มีต่อไปอีกล่ะท่านกระทบกระทั่งชนเช่นข้าพเจ้าก็เหมือนกอดกองไฟที่ลุกโชนเหมือนจับงูพิษร้ายความสวัสดีก็คงมีแก่ท่านบ้างดอกข้าพเจ้ารับขมาท่านพระสุภาภิกษุณี พ้นจากชายนักเลงหญิงนั้นแล้วก็ไปสำนักพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพอเห็นพระบุญ,ญลักษณะของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐจักสุก็กลับเป็นปกติเหมือนอย่างเดิมลำดับนั้นพระเถรียืนอยู่ถูกปิติที่ดำเนินไปในพระพุทธคุณสัมผัสไม่ขาดสาย พระศา,าสดาทรงทราบอาจาระทางจิตของพระเถรีทรงแสดงธรรมตรัสบอกกรรมฐานเพื่ออรหัตตะมักพระเถรีข่มปิติได้แล้วทันใดน,นั้นเองเจริญวิปัสสนาก็บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่เรื่อง พระสุภาชีวะกรรมภวนิกาเถรีจบ